ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งปิดร้านหมูใจดีและบริษัทจิตรุ่งเรืองกรุ๊ปตั้งอยู่พื้นที่บ้านสันไร่หมู่10ตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงเป็นเวลา14วันหรือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11กันยายนและให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไปตรวจหาเชื้อหากผลเป็นลบให้กักตัวที่บ้าน14วันรวมทั้งกลุ่มเสี่ยงต่ำให้กักตัวสังเกตอาการ14วันด้วยและงดเข้าไปในร้านหรือบริษัทโดยไม่มีเหตุจำเป็นหลังพบพนักงานติดเชื้อโควิดแล้วกระจายไปติดคนในครอบครัวและคนงานในโรงชำแหละและเป็นคลัสเตอร์ใหม่มีผู้ติดเชื้อจำนวน19รายค่ะขณะเดียวกันคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ประกาศให้ประชาชนที่ไปร้านกินข้าวกินน้ำบ้านแม่ขักอำเภอหางดงระหว่างวันที่19ถึง24สิงหาคมให้สังเกตอาการหากพบความผิดปกติให้ไปตรวจได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งและกักตัวเป็นเวลา14วันด้วยค่ะ